我认为一贯道的教义ข้าพเจ้าคิดว่าหลักคำสอนของอีกวันเต้า启示给我们的另一个方面โน้มนำเราอีกด้านหนึ่ง就是礼乐ก็คือ教化นะจริยาและดนตรีการในการกล่อมเกลา为什么一贯道大家都感到它不像是某一种宗教ทำไมเราไม่รู้สึกว่าอีกวันเต้าเป็นศาสนาหนึ่ง因为一贯道融合了儒释道三教เพราะได้หลอมรวมสามศาสตร์เป็นหนึ่ง儒释道三教有一个共同的特点就是开放多元和包容我认为一贯道的出现ข้าพเจ้าคิดว่าการปรากฏของอีกวันเต้า是对现代各种宗教学理论的一种挑战นะเป็นการท้าทายหลักของการสั่งสอนในแต่ละศาสนา我们用现有的某一种宗教理论来衡量一贯道的时候我们发现都不太合适所以呢这是我学习一贯道我的一点心得นั่นคือความในใจที่ศึกษาอีกวันเต้า因为它包容เพราะหลอมรวม所以它深邃ดังนั้นจึงลึกซึ้ง所以它博大จึงยิ่งใหญ่如果我们不说一贯道是某一种宗教那么它到底是什么ไม่ได้พูดว่าอีกวันเต้าเป็นศาสนาอะไรแล้วจะเป็นอะไรล่ะ我感到它是一种礼乐教化之道เรียกว่าเป็นหลักคำสอนโดยผ่านจริยาดนตรีการ中华文明号称礼乐文明อารยธรรมของวัฒนธรรมจีนคืออารยะแห่ง这在全世界文明当中จริยาและดนตรีการ是一顶独一无二的桂冠นะเรียกว่าเป็นหนึ่งที่สามารถที่จะครอบคลุม这顶桂冠นะในการปกคลุม在近代一百年以来โดยเฉพาะร้อยปีในปัจจุบัน在中华文化的发源地นะตั้งแต่แหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีน我们自己把它放弃了把它摘下来扔到地上了所以呢有些东亚的学者曾经说นั้นจึงมีนักวิชาการเคยกล่าวไว้中华礼乐文明已经风光不再วัฒนธรรมของจริยาดนตรีการของจีนนะครับไม่มีเหมือนกับในอดีต它已经成为遥远的绝响但是当我们遇见了一贯道之后แต่เมื่อเราได้พบอีกวันเต้าอนุตตรธรรม我们就深深地为一贯道所有道亲的礼仪风范所打动เราได้สะเทือนซาบซึ้งในจริยาการปฏิบัติของศิษย์ของอีกวันเต้า这是今天我们到我到了法医灵隐道场我一个特别的感触一贯道的每一位道亲那ศิษย์อีกวันเต้าทุกคน都是文质彬彬的君子มีความเป็นระเบียบและมีความเป็นสุภาพชน所以一贯道ดังนั้นอีกวันเต้า我认为他从中华文化的角度讲ข้าพเจ้าคิดว่าในมุมมองของวัฒนธรรมจีน他承载了五千年的礼乐文明现代一贯道一贯道ในสมัยใหม่是中华礼乐文明的活化石เรียกว่าทำให้จริยาและดนตรีการในอดีตปรากฏเป็นชีวิตใหม่借助一贯道他们的宝贵的经验นะอาศัยประสบการณ์ของอีกวันเต้า中华礼乐文明复兴อารยธรรมแห่งจริยาและดนตรีการที่ฟื้นฟู将大有希望นะจะมีความหวังอย่างยิ่ง中华文化วัฒนธรรมจีน将由此而走向全世界。